ครับช่างแว่นครับอยู่ทางขึ้นไปหาดไตตังครับป่าตองบนเขาก็เป็นบรรยากาศข้างบนนะครับทางนี้ก็ไปหาดไตตังนะครับถนนที่ทาสีแดงเนี่ยก็เป็นถนนที่มีความลื่นนะครับใช้ความเร็วอย่างระมัดระวังเป็นถนนบางทีมันก็มีรอยล้อรถสีดำๆนะมันเป็นถนนที่ค่อนข้างลื่นง่ายตรงบริเวณนี้ตรงนั้นเขากำลังปรับที่น่าจะทำถนนหรือก่อสร้างอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมพาขับรถลงเขาแถวถนนทวีวงไปถึงโน่นนะครับหาดกะหลินนะช้าๆอันนี้ลงเขาแล้วไม่ต้องส่งแล้วนะครับไม่ต้องขับรถส่งขับช้าๆก็ได้ก็เป็นบรรยากาศตรงนี้ก็เป็นโค้งตรงโรงแรมอมรีคอร์ลบีชนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงแรมซีวิวนะครับโรงแรมหัวมุมน้ำกำลังขึ้นนะครับน้ำทะเลตรงหาดป่าตองนี่นะครับโหสาดมาถึงนี่เลยนะเข้ามาที่ถนนเลยนะครับก็ดูเหมือนจะเป็นคลิปซ้ำนะครับแต่ว่าอ่านกันรับเวลากันนะครับอันนี้ยังถนนทวีวงเหมือนเดิมนะครับเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ผมถ่ายอยู่ประมาณสัก7-8 โมง8 โมงประมาณนั้นนะอันนี้ก็10 โมงแล้วนะครับเดินนะครับป่าตองยังติดหาดอยู่นะเนี่ยมีเส้นเชือกเนี่ยนะครับห้ามลงหาดแต่ว่าช่วงนี้ก็ขึ้นแรงนะครับช่วงนี้ก็ขับรถช้าๆได้นะเพราะว่านักท่องเที่ยวอะไรไม่ค่อยมีแล้วก็การสัญจรไปมาก็ค่อนข้างน้อยนะครับปกติครับคือมันช้ากว่าปกติหรือเร็วกว่าปกติก็ไม่ได้นะครับมีการก่อสร้างปรับปรุงนะครับทางการถ้าขับช้าอย่างที่ผมขับในช่วงเวลาที่มันเหตุการณ์ปกติไม่โดนไล่แล้วนะครับเขาบีบแต่ไล่แต่นี่ก็มีพวกสตาร์บัคอะไรแบบนี้อะไรตัวนี้ไอริสครับThank you.
ายังปิดนะครับเสมือนซีฟู้ดร้านอาหารดังแถวนี้นะฮะเดอะพีพาซ่าพฤษภาปี2020ครับภูเก็ตยังล็อกดาวน์นะครับแต่ว่าแต่ละตำบลเนี่ยสามารถเปิดให้ไปมาหาสู่กันได้นะครับอาโมล่าเทียน่าเขาเรียกเทียน่าภูเก็ตคาบาน่านะครับโรงแรมพาราปาทองต่างๆก็ไม่ใช้นะครับช่วงนี้ขึ้นแรงนะครับเป็นไอขึ้นมาเลยเดี๋ยวไปทางหาดตะหลิงนะครับบนถนนเลยนะครับเนี่ยฮะรอยเปียกๆกันอยู่
ก็ผมมาขับรถไปถึงสุดหาดตะหลุงตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นที่ส่วนบุคคลนั่นแหละฮะแต่ว่าขอเดินไปดูนิดนึงนะครับน้ำทะเลซัดมาเป็นไอเลยนะตรงนี้เป็นผักบุ้งทะเลผมเคยดูคลิปเขาทำผักบุ้งทะเลจริงๆไม่รู้มันกินได้หรือเปล่านะแต่ผมเคยเห็นใน YouTube แล้วผมไปหาอีกมันไม่มีแล้วรู้สึกเป็นคลิปมาทางตะกั่วป่านี่แหละฮะตะกั่วป่าแถวหาดอะไรสักอย่างแถวๆตะกั่วป่าผมไปหาอีกทีนึงไม่มีละก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ